สวัสดีทุกคนกันอีกครั้งเรียนกันบ้างสบายดีนะสบายดีขอโทษด้วยสภาพอาจจะรกรุงรังเพิ่งออกมาจากจิมวันนี้เป็นโอกาสดีเป็นวันที่ผมกำลังจะทำอาหารแต่ว่าผมไม่ทำเรื่องอาหารที่ถูกแล้วไม่ทำไปเยอะแล้วผมไปทำกรีกโยเกิร์ตแต่ก่อนหน้านั้นจะทำโยเกิร์ตก่อนเว้ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมไปทำผมเป็นแฟนพันธุ์แท้จะบอกว่าของกรีกโยเกิร์ตเลยดูนี่คือที่ผมซื้อมาชุบ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 กูดเดียวของอันนี้โอเคเหมือนกันนะครับ0% กรีกโยเกิร์ตจริงๆบางทีผมก็เลือก 2% นะอยู่ในตู้เย็นผมยังมีอยู่เลยแต่นี่มันไม่ใช่กรีกโยเกิร์ตเป็นออร์แกนิกโยเกิร์ตเป็น 2% ผมจะใช้ส่วนนี้ในการเป็นเหมือนกับหัวเสีย เป็นเชื้อเพลิงเรียกอะไรวะเป็นแบคทีเรียนะในการทำโยเกิร์ตดูผมซื้อมิลค์มาหนึ่งแต่ว่าปัญหาคือผมไม่รู้จริงๆผมพยายามหามิลค์ที่มันไม่ผสมเรานิยมบอกว่าผสมวิตามิน D3 แล้วก็วิตามิน A ผมไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆผมอยากจะได้แค่มิลค์จะเป็น 0% จะเป็น 2% อันนี้เป็นแฟตฟรีดูผมลงทุนมากผมซื้อทางด้านของม่อมเพื่อทำการนี้เลยเนี่ยแล้วก็ที่วัดอุณหภูมิผมเคยอ่านมาแล้วไม่รู้ต้องอุณหภูมิเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ผมจะอาจจะไม่ใช้นี้ใช้ความรู้สึกอุ่นๆก็พอแล้วก็หยุดแล้วดูว่าผมจะทำอะไรบ้างแต่ว่าก่อนหน้านั้นปลากูดเดียวก็เลยซื้อมาที่เป็นฟรอสเซ่นนะครับปกติปลาที่ผมซื้อที่นี่เป็นฟรอสเซ่นหมดเลยแล้วก็มาอุ่นทีเดียวเดี๋ยวดูอันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 8 แพ็คground turkey $5คิดเป็นราคาแต่เราเศร้าเว้ยดูผมยังไม่หมดเลยนะยังมีกราวเทอร์กี้อยู่นี้อยู่เลยเห็นไหมของยังเต็มตู้เย็นอยู่เลยแต่ว่าผมเป็นคนทำอาหารเป็นอาทิตย์อย่างที่บอกนะ so I'm making some more gains เฮ้ยผมจะไม่เสียเวลาผมจัดเตรียมของนะเก็บของส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวทำโยเกิร์ตกันโยเกิร์ตโยเกิร์ตที่มันเห็นไหมที่มัน living cultures ที่ยังมีการที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็ต้องเลือกให้ดีที่ว่าเราต้องอ่านดูข้างหลังตัว ingredients นะครับว่ามันไม่ผสมอย่างอื่นมาหมายถึงว่าบางอย่างมันจะผสมจำไม่ได้เลปตินอะไรสักอย่างที่จะมันทำให้โยเกิร์ตมันเป็นแบบเนื้อแน่นขึ้นอันนั้นใส่เข้าไปในนี้อาจจะไม่ได้นะแต่ว่าต้องหาโยเกิร์ตที่เป็นแบบโอเคมีแต่เห็นไหมมีแต่แบบว่านม pasteurized แล้วก็ living cultures แบบนี้แต่แบบนี้มีวิตามินเอซึ่งผมไม่รู้ว่าจะไหวเปล่าคิดว่าน่าจะได้เหมือนกันอย่างที่อย่างนึงอย่างที่บอกไปสำหรับนมแบบนี้ถ้าเป็นนมสดเป็น raw ผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะที่อเมริกากฎหมายไม่ให้ขายนมสดจะเป็นรอแต่ว่าผมรู้สึกว่าที่ยุโรปเขาขายได้ที่ไทยผมไม่แน่ใจว่าแต่ผมคิดว่าที่ไทยนมทุกอย่างไม่ใช่นมสดนะนมทุกอย่างจะเป็นนมแบบผ่านการ pasteurize มาแล้วผ่าน UHT อะไรมาแล้วผมไม่รู้ว่านมสดที่แบบตามข้างทางมันเป็นนมสดจริงๆหรอผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าบางประเทศเขาก็กินกันนมสดตอนนี้ผมเปิดไฟออนตรงนี้รอให้มันแบบว่าอุ่นนิดหน่อยแล้วก็จะเริ่มใส่ไอ้ตรงนี้เข้าไปแล้วก็คนผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะทราบดีไม่อยากจะบอกถึงความถึงเรื่องราคาแพงเหลือเกินอย่างที่บอกไปที่นี่ราคาอาหารจึงมันจะแพงคนเลยไปแบบยึดติดไปกับแบบว่าเวโปรตีนแต่ว่าที่ไทยราคาถูกมากนะครับอย่าไปง้อเวโปรตีนกินอาหารจริงอาหารไทยดีที่สุดแล้วนี่ผมก็เห็นไหมมีกราฟเทอร์กีอยู่ข้างล่างเตรียมผักเคลส์เฮ้ยดูนี่ดูนี่ให้ดูนี่เคลส์ที่แบบโฟให้โปรตีนเยอะมากนะเห็นไหมโฟเอาท์มีโปรตีน4กรัมเพอร์เฟกต์มากใครสเปนิชด้วยอีกอย่างนึงก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเคลส์ผมว่าสุดยอดสุดแล้วเดี๋ยวผมซีกห้องไมโครเวฟแป๊บนึงแล้วก็กินได้แล้วเห็นไหมมันจะใส่ผักอย่างอื่นเข้าไปด้วยเช่นแครอทผมคิดว่าเดี๋ยวเราเจอกันตอนมันเดือดปุบๆเฮ้ยไม่ใช่ปุบๆเดือดอุ่นๆแต่ระหว่างรอนมอุ่น
ผมจะขอนอกเรื่องนิดนึงผมถือนี้มาผมจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับผมสำหรับคนที่ทำอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะผมคิดว่าอย่างเงี้ยดูนี่เห็นไหมเห็นน้ำที่ออกมาไหมมันจะเป็นทั้งน้ำมันจะเป็นทั้งไขมันด้วยนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ปิดอันนี้ไปใช่ป่ะแล้วก็เอาไปเททิ้งมันก็จะกัดส่วนของเนื้อไว้เคยทำวิดีโอไว้บอกแล้วเห็นไหมมันจะมีทั้งน้ำมันมีทั้งส่วนของไขมันผมไม่อยากจะแนะนำให้กินไขมันที่ได้จากสัตว์มันคงจะมีประโยชน์อยู่บ้างแหละแต่ว่าหาไขมันจากพืชกินดีๆดีกว่าไม่ใช่น้ำมันพืชนะหมายถึงว่าไขมันที่มาจากสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าโคโคนัทออยล์โอลิฟออยล์เห็นไหมฟิชออยล์ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นไขมันที่มาจากปลาจะดีอย่างหนึ่งแต่ว่าผมไม่รู้ว่าความสะอาดมันจะมากน้อยขนาดไหนนะแล้วก็เนื้อแดงนะครับผมแต่ไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะต้องหาแบบว่าเป็นออร์แกนิกแล้วก็เป็นวัวที่กินหญ้าคงจะราคาแพงมากค่ะนะครับผมก็เลยผมคิดว่าเทไขมันออกซะคงคิดว่าเป็นเรื่องดีนะอย่าว่าผมเลยนะแต่ว่าอย่างนี้คือบางคนบอกว่าเฮ้ยโอ้โหมันของแซ่บเลยนะเนี่ยของอร่อยเลยซดกินมันก็อร่อยใช่ครับผมเป็นไขมันใช่ไหมมันมีถ้าสมมติว่าปรุงใส่แบบว่าน้ำตาลผงชูรสเกลือมันอร่อยอยู่แล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับเข้ามามันคุ้มหรือเปล่าอาจจะไม่คุ้มนะนมวัวผมมันน่าจะอุ่นแล้วนะวิธีการเขาบอกอย่างนี้ว่าให้เอานิ้วก้อยจุ่มลงไปถ้าเกิดมันนับได้ประมาณ5แล้วก็ออกมาแสดงว่ากำลังดีแต่ถ้าเกิดมันร้อนปึ๊บร้อนเกินไปวิธีการไม่ใช่เหตุผลที่ไม่อยากให้มันร้อนเกินไปเพราะว่าไม่อยากจะให้แบคทีเรียมันตายเขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้คือฆ่าเชื้อได้จุดนึงผมไม่รู้เหมือนกันว่ะว่ามันต้องอุ่นยังไงแต่ว่าทำให้มันอุ่นเขาบอกมาเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลอีกทีนึงเป็นครั้งแรกของผมที่ทำอย่างนี้ต้องใจเย็นแล้วก็ใส่นั้นเข้าไปแล้วก็จะให้มันอยู่ในอุณหภูมิที่มันอุ่นกำลังดีมั้งเดี๋ยวผมจะนิ้วก้อยจุ่มเข้าไป shit ลาเลียนไม่ขนาดนั้นผมจะลดไฟนะจ๊ะแล้วก็จะใส่แบคทีเรียเข้าไปโดยใช้ไอ้ตัวนี้เฮ้ยผมว่านะผมไม่อยากให้การทำครั้งแรกผมมันเป็นการทำที่พังทลายเว้ยผมจะใส่เป็นที่มันเป็นกรีกโยเกิร์ตจริงๆจังๆผมรู้สึกว่าอันนี้มันจะเห็นนะมันจะมีแต่ grade A non fat pasteurized ใช่ไหม life native yogurt cultures ไหมเห็นตรงนี้ไหมมันมีบอกว่ามีแบคทีเรียผมไม่รู้ว่าจะเป็นแบคทีเรียนะประเภทอะไรบ้างเพราะฉะนั้นผมจะใส่อันนี้อันนู้นมันมีผสมของวิตามินเออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าการทำขั้นแรกของผมมันต้องประสบความสำเร็จปิดฝาออเว่นนะครับผมจะปกติมัน200ใช่ป่ะผมจะเปิดถึงขนาดที่ว่ามันมีเสียงใช่ไหมแป๊ะเลิศเถิดนิดนึงเหมือนประมาณว่ามันจะอุ่นนิดแล้วผมก็จะเอานี้ใส่เข้าไปที่เขาบอกสึกว่าต้องรอประมาณ6ชั่วโมง8ชั่วโมงอะไรประมาณนั้นก็ผมจะทิ้งไว้เลยคืนนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกทีขอแก้ไขนิดนึงผมคิดว่านะการที่จะปรับมาอย่างเงี้ยแล้วผมลองเอามือจุ่มเข้าไปดูรู้สึกว่ามันจะอุ่นไปหน่อยว่ะผมเลยคิดว่าผมจะออฟเลยผมจะเปิดไฟอย่างงี้ผมก็จะปิดมันไว้ทั้งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันหมอพรุ่งนี้เจอกันนะพรุ่งนี้เจอกันโอเคให้ดิผมใช้ดูความแตกต่างระหว่างโยเกิร์ตธรรมดากับกรีกโยเกิร์ตโยเกิร์ตธรรมดาขนาดนี้เป็น 2% นะมันควรที่จะต้องมีการเหนียวมากกว่าแต่ว่าดูนี่เห็นไหมเหมือนโยเกิร์ตทั่วไปที่แบบว่ามันมีความเป็นน้ำอยู่มีเวย์อยู่ในนั้นนะอันนี้เป็นกรีกโยเกิร์ตเห็นความเหนียวของมันไหมเหนียวกันเยอะกรีกโยเกิร์ตก็คือการที่เอาโยเกิร์ตแบบนี้มาเหมือนกับเดรนอีกทีนึงเอาน้ำเวออกไป
เอาสิ่งที่มันเป็นแลคโตสออกไปเพราะฉะนั้นกรีกโยเกิร์ตจะเป็นเหมือนกับแน่นขึ้นแล้วก็ปริมาณโปรตีนก็จะเยอะมากขึ้นคนที่แพ้นมอาจจะกินได้ดีมากขึ้นเป็นออปชั่นที่ดีเห็นไหมสวยงามมากเลยนะทุกคนครับผมว่ามันใกล้ความเป็นจริงขึ้นมาความเป็นจริงแบบค่อนข้างจะเลือนลางดูนี่อันนี้ก็แบบดีจริงๆเลยผมว่าผมต้องซื้ออันที่มันดีกว่านี้ว่ะมันความกว้างมันไม่พอแต่นี่เห็นไหมพอเป็นแบบว่าไอเดียน้ำที่เห็นข้างล่างอ่ะคือเวนะครับผมปกติแล้วกินทั้งหมดนี้เลยก็ได้เป็นคือโยเกิร์ตธรรมดาแต่เราทำเป็นกรีกเราต้องบีบต้องเค้นมันแต่ว่าอันนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ะแต่ผมจะเราทำให้ได้ดีที่สุดที่จะทำได้จะเค้นออกมาอาจจะต้องทิ้งไว้สักประมาณไม่รู้เหมือนกันห้อยมันไว้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมจะทำมันเสร็จก่อนแล้วเรามาดูพร้อมๆกันโอเคครับทุกคนโค้งสุดท้ายใกล้จะจบแล้วผมแก้สถานการณ์ได้เพียงเท่านี้ดีที่สุดแล้วนะตัวนี้เห็นไหมปัญหาคือตรงนี้คือถ้าเกิดเราได้อันนี้ที่สูงจะดีกว่านี้อันนี้ผมก็ไม่มีที่กันดีๆแล้วก็ถ้าได้ผ้ากรองที่ดีกว่านี้จะดีมากอันนี้รู้สึกว่ามันจะห่างไปนิดนึงแล้วก็มันกว้างไม่ค่อยพอแต่ผมก็มัดไว้อย่างนี้เห็นไหมทุกคนเห็นน้ำอยู่ข้างล่างไหมเหมือนจะมีแบบเป็นไขมันนิดนึงด้วยเนี่ยหน่อยเห็นไหมนั่นคือเป็นเวนะครับผมเก็บละเอาเรื่องเงี้ยอันที่สองความผิดพลาดคือว่าเมื่อวานนี้เปิดไฟอาจจะแรงไปนิดหน่อยก้นมันเลยเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันเลยอาจจะไหม้นิดนึงเหมือนก้นมันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็จัดไฟให้มันไม่แรงมากก็ตามนั้นก็แล้วกันคนขอให้โชคดีโอกาสหน้าถ้าเกิดจะทำผมจะบอกอีกทีแล้วครั้งต่อไปสำเร็จแน่นอนไปเจอกันและอย่าลืมติดตามชมวิดีโอก่อนนี้ด้วย